สวัสดีครับกัญชนีจาก Kick Record ครับผมเริ่มต้นในการเป็นศิลปินนะครับนั้นเริ่มต้นมาจากว่าผมได้รับการปลูกฝังการฟังเพลงมาจากพ่อผมตั้งแต่เด็กเลยครับก็คือไม่มีวันไหนที่ชีวิตผมจะขาดเสียงเพลงเลยตั้งแต่ตื่นนอนก็คือพ่อผมใช้เพลงปลุกผมตอนขับรถไปส่งผมที่โรงเรียนแล้วไงก็เปิดเพลงในรถจนมันแบบจากการที่เราเป็นผู้ฟังนะครับเราก็เริ่มอยากจะเป็นผู้สร้างมากผมเป็นอย่างนี้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยก็อยากเป็นคนเขียนการ์ตูนก็จะไปฝึกมาจนมันมาถึงขั้นว่าเราอยากทำเพลงแต่งเพลงก็เลยแต่งครับประมาณม.2ได้ครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีสกิลทางด้านทฤษฎีดนตรีเรื่องการแต่งเมโลดี้แล้วก็แต่งเพลงให้มันเป็นโครงสร้างแบบป๊อปอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะเริ่มแต่งจากแร็ปเพราะว่าผมก็ชอบเพลงแร็ปเหมือนกันเติบโตมากับเอมิเนียมครับก็เลยนั่นแหละก็เลยเริ่มแต่งจากแร็ปก่อนแล้วก็ปล่อยเพลงมาเรื่อยๆปล่อยเพลงมาเรื่อยๆจนได้เข้าเดอะแร็ปเปอร์ครับผมเดอะแร็ปเปอร์2ก็ถือว่าเป็นประตูเปิดทางให้กับหลายๆอย่างก็เป็นตัวที่ทำให้ได้ไปมีงานแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนได้มาอยู่ในค่ายคิดเรคคอร์ดก็มาจากที่พี่แทนที่คาร์เห็นผมจากแร็ปเปอร์ด้วยครับก็จากแร็ปเปอร์ครับที่มาเริ่มทำเพลงป๊อปได้เพราะว่าความจริงที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นแร็ปเปอร์อยู่แล้วครับความจริงมันก็เริ่มจากว่าเราเป็นคนชอบแต่งเพลงแล้วก็แร็ปมันเป็นช้อยส์แรกที่เรานึกถึงเพราะว่าก็ชอบฟังเพลงแร็ปแต่ว่าพอเราทำเพลงไปเรื่อยๆเพลงเรื่อยๆเราเริ่มค้นพบว่าเรารู้สึกถึงเสน่ห์ของแนวเพลงป๊อปเพราะว่าการที่เราจะเขียนเพลงป๊อปได้ดีครับมันต้องเกิดจากว่าเราเข้าใจคนอื่นได้ดีเพลงป๊อปมันคือเพลงเพื่อทุกคนครับเพื่อโลกเพื่อสังคมครับก็จุดเริ่มต้นที่ได้มาอยู่ค่ายคิดเรคคอร์ดครับก็อย่างที่บอกไปว่าพี่แทนพี่คาร์ดเขียนผมจากรายการ The Rapper ก็เลยตอนที่ผมเพิ่งจบรายการงานใหม่ๆครับประมาณน่าจะประมาณม.6ก็พี่แทนก็เหมือนกับชวนไปนั่งคุยกันนะครับว่าเนี่ยพี่แทนกำลังจะสร้างค่ายใหม่กับพี่คาร์ดอยู่เรื่องการจะสนใจอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมบอกพี่แทนไปตามตรงว่าผมยังไม่รู้ว่าผมคือใครยังไม่รู้ว่าอะไรคือกัญชลีแนวเพลงของกัญชลีคือใครทำเพลงเพื่อใครยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้พี่แทนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรกันลองไปหาตัวเองมาก่อนก็เลยหายไปช่วงนึงผมก็ไปรับการแสดงบลา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 ไปจนมันถึงจุดนึงที่เราเริ่มคิดถึงการทำเพลงมากๆอยากที่จะไม่อยากที่เราจะปล่อยมันทิ้งไปครับเพราะว่ามันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเนาะก็เลยตัดสินใจทักพี่แทนไปตอนต้นปีเนี่ยว่าพี่แทนครับกันว่ากันพร้อมนะส่วนคุณอะไรก็ได้ศูนย์มันเริ่มมาจากไอเดียที่ว่าผมมาชอบคอนเซ็ปต์ของเลขศูนย์มากเพราะมันเป็นเลขที่เหมือนจะไร้ค่าที่สุดแต่ว่ามันกลับรุนแรงที่สุดมันอันตรายที่สุดเพราะว่าไม่ว่าเลขจำนวนอะไรก็ตามถึงเราจะเขียนแบบชุดจำนวนใหญ่เป็นล้านตัวมันไปคูณศูนย์ปุ๊บมันเหลือศูนย์นะครับก็เลยผมก็เลยเอามาคิดต่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราก็พบเห็นอยู่บ่อยๆที่เราพยายามเพื่อใครสักคนอาจจะไม่ใช่ใครสักคนอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าคนนั้นน่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราทั้งหมดที่เราเทไปก็ไม่ต่างจากเราโยนเหรียญลงไปในหลุมดำอะไรเงี้ยมันก็ว่างเปล่าครับแล้วก็เลยยึดจุดเนี่ยลองมาแต่งเพลงดูก็เพลงนี้กันก็เป็นคนแต่งเองนะผมก็เป็นคนทำเดโมแรกส่งไปทั้งหมดเลยครับก็เนื้อร้องทั้งนองทุกอย่างส่งไปในส่งให้พี่แทนฟังครับซึ่งพอพี่แทนชอบก็เลยหาอเวนเจอร์พี่นิกเพชรภูมิมาคอยทำดนตรีให้อะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณนั้นครับ
ได้มามหาศาลนะครับก็คือมันทำให้เราโตขึ้นมากแล้วก็คิดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเราสู่การเป็นศิลปินที่ดีมากนะครับคือพี่แทนก็ Best Producer of the Year ยังไงคือเราก็ต้องเชื่อเขาอยู่แล้วครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เชื่อเขาเพราะว่าที่ผ่านมาครับคือผมทำเพลงก่อนที่ผมจะปล่อยลง YouTube อย่างเงี้ยผมไม่เคยให้ใครฟังเลยน่าจะมีแค่พ่อผมแล้วก็แม่ผมที่จะได้ฟังเพลงครับซึ่งกลับกันว่าตอนมันอยู่กับพี่แทนพี่คัทเนี่ยเรามีคนคอยสกรีนเพลงให้เราตลอดว่าการที่ว่าอย่างนี้มันเด็กไปนะการที่ว่าอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมาะไรเตอร์กันอะไรเงี้ยเราเลยได้คำแนะนำมาปรับใช้กับเพลงเราให้เราแต่งได้ออกมากลมกล่อมมากขึ้นครับผมซึ่ง MV นะครับผมเราก็ได้ส่วนก็นางเอกก็เป็นพี่ปุ้ยเมฆนะครับผมเป็นการพาโรดี้กับหนังเรื่องฉลาดเกมโกงครับก็คือตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเตรียมกับเพื่อนว่าจะขอจะให้ลอกข้อสอบโดยใช้เทคนิคจากฉลาดเกมโกงก็คือใช้มือกดเป็นโนเพื่อใบว่ามันเป็นข้อ A หรือข้อ B นะตุ้ง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 เป็นข้อ A ตึ้ง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 เป็นข้อ B อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผมเล่นเป็นพระเอกที่เป็นหนึ่งในคนที่เตรียมกับนางเอกว่าจะขอลองด้วยกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราก็แอบชอบเขาอยู่แล้วแหละจนแต่ว่าก็นั่นแหละก็มันก็เราก็รู้ว่าเขาน่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรานะครับจนมาตอนท้ายเนี่ยที่พระเอกก็สอบตกแล้วแหละแล้วก็ไปสอบซ่อมเพลงอาวุธเป็นโลกอะไรสักอย่างจนแบบคำถามทุกอย่างมันแบบมันกลายเป็นคำถามแปลกถามว่าเธอสูงเกินเอื้อมขอถามว่าเอื้อมไปแล้วกี่เซนติเมตรข้อกอไก่สูงเซนติเมตรขอไข่ขอร้องหยุดเถอะคอควายนอหาคำตอบไม่ได้คือผมขอคิดในมุมมองของตัวเองแล้วกันนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมชอบช้อยส์คอควายที่สุดคือมันเป็นคอว่าควายอย่างเงี้ยผมชอบคอนเซ็ปต์ของคำว่าควายคือถ้าเราสามารถเรียกคนที่ทุ่มเททุกอย่างให้คนที่รักแต่ว่าไม่ได้ผลตอบแทนว่าควายได้ไหมผมคิดว่าได้นะแต่ว่าไม่ใช่ในบริบทของความโง่ความไม่ฉลาดเพราะผมคิดว่าควายอาจจะไม่ได้โง่ก็ได้นะทำไมที่เขาดีที่แบบเขาบอกว่าควายโง่เพราะว่าควายยอมให้แบบมนุษย์จูงจมูกยอมให้มนุษย์เคี่ยนตีเพื่อให้ไปถ่ายนาทั้งที่ควายมีแบบมีกำลังอะไรเงี้ยสามารถขัดขืนได้ทุกเมื่อสำหรับผมไม่ได้มองว่ามันคือความโง่อาจจะเป็นความรักก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นว่าควายก็มีความรักต่อเจ้าของเห็นเป็นจ่าฝูงเหมือนกันก็เลยยอมทำตามหรือเปล่าซึ่งมันจะต่างอะไรกับส่วนคุณอะไรก็ได้ส่วนครับผมก็ขอฝากนะครับเพลงส่วนคุณอะไรก็ได้ส่วนนะครับซิงเกิลแรกของผมนะครับกัญชลีครับถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าคุณรู้สึกว่าทำอะไรไปให้เขามันกลับไม่ได้เลยกลับมาเลยมาทางเพลงนี้อาจารย์บอกกับทุกคนครับก็ช่องทางการติดตามนะครับก็ IG กัญชลีนะครับ E 3ตัว Twitter กัญชลี E 3ตัว TikTok ก็เช่นเดียวกันครับกัญชลี E 3ตัวส่วนเพลงนะครับส่วนคุณอะไรก็ได้สูงสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube Kicks Record แล้วก็ทุก Music Streaming เลยครับ